คะหวานสำรันใจช่วงของนานาสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์สิ้นปีหลายคนซื้อของหรือขนมอร่อยๆของฟรุตตามิน่าไปตุนไว้ที่บ้านแต่ว่าจะหันกินอย่างเดียวก็ธรรมดาเกินไปวันนี้นานาก็เลยมีไอเดียค่ะในการเอาขนมอร่อยๆของฟรุตตามิน่ามาทำเป็นปาร์ตี้ปีใหม่กันเมนูที่เรียกได้ว่าท็อปฮิตตลอดกาลของฟรุตตามิน่าของเราเนี่ยนะคะเราอยากจะบอกว่ามันเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเราจริงๆคือนี่เลยฟรุตเค้กกล่องแดงในตำนานหลายคนจะบอกว่าเทศกาลคริสต์มาสหรือเทศกาลปีใหม่มีฟรุตเค้กกินหรือถือฟรุตเค้กไปแจกคนเนี่ยถือเป็นความพรีเมียมในใจจริงค่ะเพราะว่ากล่องนี้เนี่ยอัดแน่นไปด้วยฟรุตเค้กเนี่ยชิ้นใหญ่แบบนี้เลยเดี๋ยวเราหยิบให้คุณดูขออนุญาตชิ้นอย่างนี้ห่อสุญญากาศอย่างดีข้างในหนักมากๆอันนี้เป็นเนื้อเค้กเน้นๆตัดเข้ามาเสร็จปุ๊บแทบไม่เจอเนื้อแป้งเลยเพราะว่ามีแต่ผลไม้ชิ้นโตๆอย่างนี้เลยค่ะเจ้าฟรุตเค้กฟรุตตามิน่ารสต้นตำรับเนี่ยนะคะเป็นสูตรที่หวานพอดีปกติแล้วนานๆเนี่ยมักจะตัดออกมาเป็นชิ้นแช่แข็งไว้ถึงเวลาจะกินก็หยิบเจ้าชิ้นเล็กๆเนี่ยมารับประทานคุณจะทานคู่กับไอศกรีมก็ได้คุณจะทานคู่กับซอสวานิลาหรือคุณจะทานคู่กับน้ำส้มก็อร่อยจะทานคู่กับชาหรือกาแฟก็ได้เหมือนกันวันนี้มีไอเดียค่ะเอาฟรุตตามิน่าฟรุตเค้กของเรามารับประทานคู่กับไอศกรีมเราก็ใส่ไอศกรีมลงไปเลยเลือกรสที่ชอบนะคะวันนี้เตรียมรสวานิลาไว้เราก็จะวางฟรุตเค้กของเราค่ะชิ้นเดียวไม่เคยพอจริงๆนะกับฟรุตเค้กเพราะว่าด้วยความที่เนื้อของเขาฉ่ำมากๆแล้วเวลารับประทานเนี่ยจะมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศที่เราหมักเข้าไปกับตัวผลไม้ทำให้ฟรุตเค้กกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอคริสต์มาสเนี่ยก็ต้องมีลูกปัดขาวๆน่ารักเขียวแบบนี้แล้วก็ต้นคริสต์มาสอย่างนี้เทศกาลเฉลิมฉลองคริสต์มาสปีใหม่แบบนี้เนี่ยนะคะต้นสน1ต้นวางลงไปซันต้าโอเคเนี่ยแค่นี้ก็น่ารักมากๆแล้วอยากให้ดูแบบมีหิมะโปรยปลายหน่อยคุณก็ใส่ไอซิ่งลงไปนิดนึงได้ค่ะแบบนี้จะละแหน่อีกสักช่อไอเดียที่1ของเรานะคะฟรุตตามิน่าฟรุตเค้กเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมของเราเป็นฟรุตเค้กต้นตำรับตราฟรุตตามิน่าหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะไอเดียที่2หลายคนที่ซื้อ traditional pound cake ที่เป็นเซต A เซต B ไปตรงหน้าตรงนี้เป็น premium butter cake ค่ะ3โหลฟนะเราจะมีรสชาติให้คุณแบบคละไปเลยรับรองว่าอร่อยไม่ซ้ำแน่นอนอันนี้เป็นพรีเมียมบัตเตอร์เค้กตราฟรุตตามิน่านะคะเราหั่นเป็นชิ้นคุณเชื่อไหมหนึ่งแถวอ่ะหั่นเป็นชิ้นหนาๆแบบเนี้ยได้10ชิ้นเลยนะครั้นจะกินแบบเปล่าๆก็ธรรมดาไปวันนี้ก็เลยเอาพรีเมียมบัตเตอร์เค้กมารับประทานคู่กับกล้วยหอมและซอสช็อกโกแลตค่ะเราจะใส่ซอสช็อกโกแลตลงไปเวลาได้ซอสช็อกโกแลตใส่ลงไปเสร็จแล้วถ้าอยากให้ซอสมันเทสวยหลังจากเทลงไปแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมตบจานเสิร์ฟของคุณแบบนี้โอเคซอสค่อนข้างข้นถือว่าเป็นข้อดีโอเคนะเราจะหยิบพรีเมียมบัตเตอร์เค้กของเราวางลงไปวางกล้วยหอมสไลด์ลงไปแบบนี้เชอร์รี่แดงๆสักหน่อยเพิ่มสีสันให้ดูน่ารับประทานสาระแหน่1ช่อสีเขียวๆจากนั้นเนี่ยนะคะถ้าคุณมีถั่วหรือมีอัลมอนด์หรือมีอะไรก็ตามที่อยากโรยก็โรยได้วันนี้มีอัลมอนด์สไลด์นะคะโรยลงไปนิดหน่อยแบบนี้คั่วใหม่ๆหอมๆอร่อยมากๆเลยเรียบร้อยแล้วกับเมนูของเราเมนูที่2จากพรีเมียมบัตเตอร์เค้กตราฟรุตตามิน่าค่ะเอามาหั่นเป็นชิ้นรับประทานคู่กับซอสช็อกโกแลตและกล้วยหอมแบบนี้ก็ดูดีมากๆเลยอีกหนึ่งไอเดียส่งท้ายปีที่อร่อยแบบเปรี้ยวตาหยีเลยคือแบตเทนเบิร์กเลมอนตราฟรุตตามิน่าค่ะนี่นะคะเป็นเค้กโรที่
ทำเป็นชิ้นแบบนี้ที่สำคัญไส้ข้างในเป็นเลมอนเคิร์ดก็คือตัวมะนาวเหลืองอย่างดีรับรองรับประทานเข้าไปเปรี้ยวตาหยีเลยซื้อไปเสร็จแล้วเวลารับประทานหั่นชิ้นเปล่าๆก็อร่อยมากๆอยู่แล้วแต่วันนี้มีไอเดียเสิร์ฟคู่กับผลไม้สดมาฝากกันค่ะเค้กโรเปรี้ยวแล้วขออนุญาตเพิ่มความหวานนานาใสคาราเมลซอสลงไปแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะกลิ้งเขานิดนึงอย่างนี้มันเป็นช่วงเฟสทีฟอะยังไงเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขไอศกรีม1ลูกค่ะบัตเทนเบิร์ก1ชิ้นหุยเค้กนุ่มมากเลยอะจากนั้นผลไม้ต่างๆของเราที่เตรียมไว้วันนี้คุณสามารถเอาผลไม้ไทยๆพวกนี้แหละเพิ่มมูลค่าได้รับรองว่าปาร์ตี้ปีใหม่ของคุณจะหน้าตาน่ารักมากๆเลยสุดท้ายนะคะวางมะนาวเอาให้ทุกคนรู้ว่านี่คือโรมะนาวนะขอใส่ลูกปัดนิดนึงมันเป็นช่วงเทศกาลโรยนิดๆหน่อยๆมันน่ารักสีเขียวสีแดงแบบนี้คริสต์มาสปีใหม่ค่ะจากนั้นส่วนตัวเวลากินขนมทุกครั้งอะเวลามีเชอร์รี่แดงจะรู้สึกดีแบบเนี่ยเป็นขนมส่งท้ายมื้อทาดานี่ค่ะแบทเทนเบิร์กเลมอนตราฟุตตามิน่าค่ะคุณผู้ชมขาคาวหวานสำราญใจช่วงของนานาวันนี้ก็มีไอเดียจากขนมจากฟรุตตามิน่าให้คุณไปเปิดปาร์ตี้ปีใหม่ได้อย่างอร่อยอร่อยเลยไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมกับฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าหรือจะเป็นนี่นะคะพรีเมียมบัตเตอร์เค้กกับซอสช็อกโกแลตและกล้วยหอมและสุดท้ายเปรี้ยวๆกับแบทเทนเบิร์กโรและไอศกรีมแล้วก็ผลไม้สดและคาราเมลซอสยังไงลองเอาไอเดียของนานาไปทำกันดูนะคะแต่จะอร่อยที่สุดเลยล่ะถ้าคุณเลือกที่จะใช้ขนมของฟรุตตามิน่าแบบนี้ข้าวหวานสำราญใจช่วงหน้าอาจารย์เมย์และเท็ดดี้มีเมนูพุดดิ้งต้นคริสต์มาสมาฝากกันเขาบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่อยากให้คุณผู้ชมลองเอาไปทำในช่วงเทศกาลค่ะอย่าลืมฉลองเทศกาลคริสต์มาสนี้ด้วยนะฮะเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเทคนิคการทำเค้กวุ้นผลไม้มาฝากกันค่ะวิธีทำคัสตาร์ดนมสดตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำนมข้นจืดและวานิลาชนิดน้ำนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วใส่เนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้วางเนื้อเค้กสปันลงบนแผ่นรองเค้กปาดด้วยคัสตาร์ดนมสดให้ทั่ววางเนื้อสปันทับปาดด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่พีชกีวีแก้วมังกรบลูเบอรี่นำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำวุ้นใสตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นในการต้มวุ้นใสต้องคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วจะทำให้วุ้นที่ได้มีลักษณะใสการพักส่วนผสมวุ้นให้อุ่นเมื่อตักวุ้นใสหยอดลงเค้กที่ปาดด้วยบัตเตอร์ครีมจะทำให้บัตเตอร์ครีมไม่ละลายเทวุ้นใสลงบนเค้กที่มีพลาสติกใส่ครอบให้ทั่วชิ้นนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเค้กวุ้นผลไม้เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนู Tomato Baked Eggs มาฝากกันค่ะวิธีทำใส่มะเขือเทศลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยดำบุบและกระเทียมบุบพอแตกคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ใบโหระพาโรสแมรี่แห้งซอสมะเขือเทศและน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปรามรกต
คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะเว้นช่องตรงกลางนำเข้าอบในหม้ออบลมร้อนจนกระทั่งสุกจากนั้นใส่ไข่ไก่อบต่อจนไข่ขาวสุกจะใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบโหระพาแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนู Tomato Baked Eggs